สวัสดีครับรอสักครู่นะครับทักทายกันก่อนนะครับสวัสดีนะครับติดไมค์ติดอะไรต่างๆกันให้เรียบร้อยนะครับนะฮะตอนนี้ก็เข้ามากันแล้วนะครับทั้ง Facebook YouTube ก็เท่ากันแล้วฮะคนดู400กว่าคนนะครับนะทั้ง Facebook และ YouTube นะอย่างละ400ก็รวมแล้วตอนนี้ก็800กว่าคนแล้วนะครับนะครับเชิญครับเข้ามาก็แชร์นะครับนะครับแชร์นะครับตอนนี้ YouTube เราก็เกินแสนแล้วนะครับ 100K ไปแล้วนะครับก็ได้รางวัลซิลเวอร์ไปแล้วนะครับถ้ามีล้านก็จะเป็นทองเป็นอะไรต่างๆนะฮะก็ตอนนี้ก็แสนกว่าเนี่ยต่อไปก็จะทำให้ได้เป็นล้านนะครับนะครับส่วนเว็บไซต์เรานะครับ decha.com อันนั้นคนดูก็ใกล้ๆจะ70แล้วฮะ70ล้านนะฮะนะก็ถือว่าเยอะมากนะ70ล้านเนี่ยนะฮะส่วน Facebook ก็280,000กว่านะครับนะเพราะฉะนั้นก็รวมๆกันแล้วก็เยอะแยะมหาศาลนะฮะสำหรับผู้ที่นะเป็น FC ของทนายคลายทุกข์นะฮะนะครับไปไหนมาไหนก็รู้จักรายการเราทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะพี่น้องตำรวจข้าราชการนักการเมืองนะครับรู้จักเราหมดนะฮะไม่ว่าจะพรรคการเมืองพรรคไหนส่วนราชการนะครับพี่น้องไปติดต่อราชการโดยเฉพาะตำรวจเนี่ยนะฮะรู้จักดีครับนะครับทุกโรงพักนะครับเราไม่เคยมีปัญหาอะไรกับตำรวจนะตำรวจคนไหนไม่ดีเราก็วิพากษ์วิจารณ์เพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขเท่านั้นนะครับนะวันนี้ก็ไปทำเรื่องเด็กแว้นซึ่งน้องเขาบอกเขาไม่ใช่แว้นเป็นคนชอบแต่งรถแว้นคือพวกกวนเมืองแต่เขาไม่ได้กวนเมืองนะครับคดีที่ชลบุรีนะฮะตอนนี้ก็แจ้งความไว้ที่โรงพักสภ.แสนสุขวันนี้ไปพาออกจากคุกมานะครับนะน้องที่ขับรถชนอาสาสมัครก็ไปเปิดใจกันที่ช่อง3วันนี้ใครอยากจะดูก็ลองไปดูย้อนหลังนะฮะใน Facebook นะครับของโหนกระแสนะฮะซึ่งทนายคลายทุกข์ก็แชร์มาวันนี้ก็ไปพาไปแถลงคงแถลงข่าวเปิดใจนะครับนะที่เขากล่าวหาว่าเป็นแว้นเป็นอะไรต่างๆเนี่ยข้อเท็จจริงมันก็ไม่ค่อยตรงกันนะระหว่างอาสาสมัครกับทางโจที่ขี่มอเตอร์ไซค์พูดไม่เหมือนกันนะครับทำไปทำมาก็มีการโดนทำร้ายร่างกายตั้งแต่ในที่เกิดเหตุที่ห้องฉุกเฉินนะครับรถวินแชร์นะครับแล้วก็ที่โรงพักโอ้โหมีหลายที่เลยก็คงอาจจะต้องแจ้งความกันต่อไปก็ปล่อยให้โรงพักแสนสุขเขาทำหน้าที่ไปนะก็ดูสักพักหนึ่งถ้าไม่ดีก็นะผมก็จะไปส่งเรื่องให้กับทางกรรมาธิการให้ส.ส.เขาไปถามนายกในสภาต่อไปนะก็เตรียมช่องทางไว้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าโรงพักเขาทำแล้วเราพอใจเราก็ปล่อยไปแค่นั้นแหละก็ไม่ได้ว่าอะไรกับทางโรงพักแสนสุขนะฮะวันนี้ช่อง3โทรไปผู้กำกับไม่อยากจะให้สัมภาษณ์บอกว่าจะโจมตีตำรวจหรือไงพูดไปหมดแล้วอะไรว่าไปก็แล้วแต่นะฮะท่านผู้กำกับก็ว่าไปผมเองไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตำรวจนะตำรวจคนไหนทำผิดก็ต้องรับผิดทนายก็เหมือนกันทุกคนนะถ้าใครทำผิดกฎหมายนะไปทุบไปอะไรต่างๆเขาต้องรับผิดประหลงประหลัดนะไปยืนอยู่ไม่ห้ามนะลูกความผมก็มีความรู้สึกว่าเขาเสียหายเขาก็ต้องแจ้งความไปส่วนประหลัดจะผิดจะถูกหรือยังไงก็แล้วแต่เวรแต่กรรมที่สร้างมา นะครับแต่ถ้าเกิดว่าพฤติกรรมของประหลัดนะไปยืนอยู่เฉยๆไม่ห้ามไม่ปราไม่มีความผิดอะไรต่างๆลูกความผมก็คงต้องไปร้องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับกันต่อไปก็แค่นั้นแหละครับขั้นตอนก็ตอนนี้ก็ต้องอาศัยบริการนักการเมืองนะครับใช้บริการนักการเมืองนะตอนนี้อาชญะก็ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคอะไรชาติไทยพัฒนาอะไรอ่ะไปอยู่กับลูกชายบรรหารไปแล้วนะเป็นนักการเมืองไปแล้วครับนะครับนะฮะอาชญะไปอยู่กับชาติไทยพัฒนาไปแล้ว ส่วนผมก็ยังนั่งไลฟ์สดอยู่เหมือนเดิม สบายสบายผมยังรักFC เหมือนเดิมนะครับนะใครจะไปไหนก็ไปแต่ผมยังอยู่ที่เดิมนะฮะก็มีคนมาเชิญเป็นกรรมาธิการ
นะครับในสภาผู้แทนราษฎรนะฮะก็มีอยู่นะฮะไม่ใช่ไม่มีนะเดี๋ยวจะหาว่าผมกระจอกไม่มีใครมาเชิญก็มีอยู่หลายคนนะนะครับมาเชิญนะฮะเป็นงานตรวจสอบการทุจริตอะไรพวกนี้งานที่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเนี่ยผมก็ยินดีฮะนะครับแต่ก็คงยังด่าเหมือนเดิมนะครับรวมถึงพรรคที่มาเชิญก็ยังด่าเหมือนเดิมไม่ว่าใครนะเพราะฉะนั้นนะถ้าให้ผมไปช่วยงานเกี่ยวกับเรื่องการมาธิการก็เฉพาะเรื่องการตรวจสอบพวกการทุจริตการโกงเนี่ยเอานะฮะแต่ผมก็ยังด่าเหมือนเดิมถ้ารัฐบาลทำผิดนะครับแต่ถ้าบอกว่าเข้าไปเป็นแล้วก็ห้ามด่ารัฐบาลเนี่ยผมไม่ไปแล้วครับผมก็นั่งด่าของผมอย่างเงี้ยสบายใจกว่ามันกว่าเยอะนะด่าแบบนี้ก็ไม่ต้องเกรงใจใครไม่ต้องกลัวใครมาอุ้มนะครับคนอื่นก็โดนอุ้มกันไปหมดแล้วนะถูกบังคับสูญหายกันหมด เหลือผมคนเดียวนี่แหละไม่มีใครอุ้มหรอกนะเพราะว่าผมพูดความจริงและผมก็ไม่ได้ใครเอาเป็นเอาตายนะครับชี้ช่องให้ประชาชนเขารู้ว่าเออนักการเมืองแบบนี้ดีไม่ดีอะไรต่างๆนะฮะนะครับตอนนี้คนดูอยู่ทาง YouTube ก็ 1,300 Facebook ก็ 1,200 รวมแล้วก็ 2,500 นะครับก็กำลังเข้ามานะวันศุกร์นะพักผ่อนนะครับได้เงินได้ทองก็เก็บไว้บ้างนะฮะเศรษฐกิจมันแย่ตกเย็นก็นัดเพื่อนนัดชู้ไปกินข้าวเที่ยวช้อปปิ้งชีวิตช่างไร้สาระหลายคนนะเศรษฐกิจย่ำแย่เย็นก็นัดชู้นัดเมียน้อยผัวน้อยนัดเพื่อนนัดฝูงไปนั่งกินเหล้ากันแทนที่จะเก็บเงินไว้เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวประหยัดไม่ใช่ใช้จ่ายทุ่มเทเพื่อนฝูงเยอะนะครับบางคนได้เข้าไปในเฟซวันนี้ฉลองที่นั่นวันนี้ฉลองที่นี่โอ้โหเปิดดูทั้งเฟซไม่มีกิจกรรมที่สามารถจะสร้างรายได้ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตก็จะมีแต่หนี้พอหนักเข้าหนักเข้าไม่ไหวก็ฆ่าตัวตายถ้าฆ่าตัวตายก็กลัวลูกเมียลำบากก็ฆ่าลูกฆ่าเมียซะก่อนนะบางคนก็ฆ่าตัวตายในบ้านฆ่าตัวตายในรถเยอะแยะทำตัวเกินฐานะเข้าไปในเฟซมีแต่กิจกรรมที่ต้องใช้เงินนะวันนี้ไปเที่ยวที่นี่ไปช็อปที่นี่คนพวกนี้ไม่ไหวชีวิตไร้สาระกินเที่ยวอย่างเดียวไม่มีนะครับวันนี้ผมไปทำงานที่นั่นที่นี่ไม่มีวันนี้ผมเที่ยววันนี้กินวันนี้สถาบันพระปกเกล้าอันนี้สถาบันวปอ.อันนี้ที่นี่ปริญญาโทปริญญาเอกสรุปแล้วพูดหยาบๆให้มีเงินเดือนหลายแสนมึงก็ไม่พอใช้เพราะอะไรพวกมึงเยอะเหลือเกินอ่ะและมึงไปเจอแต่ไอ้พวกหน้าใหญ่ทั้งหลายนะครับนะครับนะวันนี้ก็ไปกินที่นั่นกินที่นี่มื้อละเป็นแสนเป็นหมื่นหน้าใหญ่วันนี้เพื่อนกูเป็นรัฐมนตรีเพื่อนกูเป็นอธิบดีเปล่าหรอกตัวกูเองก็ยังไปไงกระจอกเหมือนเดิมเพื่อนกูเป็นใหญ่เพื่อนกูเป็นผู้บัญชาการเพื่อนกูเป็นรัฐมนตรีเพื่อนกูเป็นอะไรอ่ะที่ปรึกษาโอ้เพื่อนกูใหญ่หมดมีกูอย่างเดียวที่กระจอกที่สุดอ่ะอยู่ในงานนี่ก็กลางถ่ายรูปโอ้โหคนใหญ่คนโตแต่กูคงกระจอกเหมือนเดิมไปที่ไหนก็ไปเป็นวอลเปเปอร์เขาอยู่ข้างหลังนะคนไหนก็สำเร็จก็ไปยืนเป็นฉากให้เขาแต่เปล่าแล้วพอเลิกจากงานแล้วก็ง้อยนะยังกระจอกเหมือนเดิมครับนะบ้านก็ต้องเช่าเขาเหมือนเดิมรถก็ต้องผ่อนหนี้ก็ต้องใช้ไม่มีอะไรนะคนพวกนี้ก็เยอะไปติดยึดติดอะไรต่างๆแล้วตัวเองไม่มีจะกินจะอะไรต่างๆพยายามอยากจะได้เพื่อนมีระดับนะครับเงินเดือนก็เต็มไปด้วยประชาสงเคราะห์ใบกฐินใบผ้าป่าหนึ่งนะหน้าใหญ่โอ้ยวันมีแต่งานเลี้ยงคนพวกนี้ชีวิตไม่ไหวไร้สาระเล่าให้ฟังนะฮะเย็นวันศุกร์วันนี้ก็มีอะไรก็เอาการเมืองสิครับนะ FC เราก็ส่วนใหญ่ก็มีแต่พวกบ้าการเมืองนั่นแหละเรื่องอื่นมันไม่ค่อยชอบนะครับพรรครัฐบาลตอนนี้ก็เป็นไงล่ะนะครับก็ไม่รู้ว่าลุงตู่แกจะมาตอบกระทู้เรื่องถวายสัตว์วันไหนทำไมทำมาลุงแกก็ฉลาดเหลี่ยมคูแกก็เยอะแกก็ต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินซะก่อนถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินจบแล้วจะมาอภิปรายอะไรมันจบไปแล้วเขาเฉลยข้อสอบไปแล้วนะครับนี่ก็เล่าให้ท่านฟังนะฮะ เหลี่ยมคูก็ดึงไม่ว่างติดน้ำท่วมติดแจกเงินนะลุงแกก็เป็นไงแถไปเรื่อยแกก็ได้พี่ปรึกษาดีอย่าง
นุนุนะนะที่ปรึกษานุนะวิษณุดูแลดีนะครับนะก็แถกันไปเรื่อยวันๆนะนะจนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วจะมาอภิปรายอะไรมันก็หมดประโยชน์แล้วก็ตัดสินแล้วเฉลยข้อสอบแล้วไม่ผิดนะสมมตินะนะผมคิดว่างั้นนะส่วนตัวผมคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญน่าจะตัดสินว่าไม่ผิดแต่ก็อาจจะผิดก็ได้แต่ความเห็นส่วนตัวเนี่ยผมดูแล้วมันก็เป็นไปได้ในการตีความว่าศาลท่านอาจจะบอกว่าไม่ผิดไม่ผิดก็จบไล่ที่ไปขออภิปรายทั่วไปในสภาอะไรรัฐธรรมนูญมาตรา100อะไร51หรือ52อะไรเนี่ยนะเดี๋ยวเปิดดูก่อนนะนะมาตรา151เนี่ยเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลง151100อะไรวะ152เนี่ย151มันอภิปรายไม่ไว้วางใจ152คือไม่มีการลงมตินี่รัฐธรรมนูญนะเนี่ยเปิดนะเดี๋ยวจะหาว่ามั่วเพราะฉะนั้นถ้าศาลตัดสินเรียบร้อยสมมติว่าลุงตู่ไม่ผิดแล้วจะอภิปรายทำไมจะอภิปรายทำหอกทำดาบอะไรนะครับนี่คือเรื่องการเมืองก็ชิงไหวชิงพริบนะสมัยนี้นะเล่นการเมืองมันไม่ใช่เก่งกฎหมายอย่างเดียวมันต้องมีเส้นมีพวกเยอะถ้าเรามีเส้นมีพวกเยอะมันก็เป็นต่อโดยเฉพาะเรามีเส้นมีพวกในองค์กรอิสระมันก็สบายใจอ่ะนะถ้าองค์กรอิสระกับนักการเมืองพวกเดียวกันมันก็จบอ่ะทำอะไรอะไรก็ไม่ผิดมีทางออกหมดนะทุกอย่างนะทุกสิ่งทุกอย่างมีทางออกถ้ามันมีพรรคมีพวกกันนะแต่ที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้เหมือนไม่ได้หมายถึงใครไม่ได้หมายถึงองค์กรอิสระไหนนะเดี๋ยวเป็นไงมันก็มาฟ้องกูอีกนะครับอันนี้ก็พูดแบบให้ความรู้กับประชาชนคือนอกจากจะมีความรู้แล้วมันต้องมีเส้นผมเองก็เหมือนกันเนี่ยมีความรู้อย่างเดียวไม่พอก็ต้องมีเส้นมีพวกนะครับมีเรื่องมีราวใครเดี๋ยวก็ยกหูกันไปมาจบเรียบร้อยหาคนกลางหาผู้หลักผู้ใหญ่เคลียร์จบมันก็ไม่มีเรื่องมีราวไม่ต้องไปถึงสงฆ์ถึงศาลอะไรนะครับจบไปถึงศาลก็จบนะฮะนะผมจัดรายการอย่างเงี้ยมีเรื่องมีราววิพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนนี้จะฟ้องหมิ่นประมาทต่างๆสุดท้ายก็จบทะเลาะกับตำรวจก็จบทะเลาะกับใครก็จบไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากไว้ FC ทุกคนก็ต้องมีเส้นมีสายมีพรรคมีพวกนะอย่าตูดตัวคนเดียวถ้าไม่มีใครเป็นพวกก็อย่างน้อยๆก็มีอาจารย์เดชาเป็นพวกได้อาจารย์เดชาก็พอรู้จักคนบ้างอยู่นะอย่างน้อยๆก็คนในสังคมนี้ก็น่าจะเกรงใจผมบ้างนะนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะก็ทำกันเฉพาะในสิ่งดีๆถ้าสิ่งเลวๆชั่วๆก็ไม่ต้องมาเป็นพวกผมนะค้ายาเงี้ยไม่ต้องมาเป็นพวกผมนะโกงชาติบ้านเมืองไม่ต้องมาวิ่งเต้นล้มคดีไม่ต้องมานะฮะเอาคนดีๆหน่อยนะครับเป็นพรรคเป็นพวกกันนะครับถูกข่มเหงรังแกไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปที่ไหนแล้วมาหาผมเนี่ยคุณจะออกช่องไหนคุณบอกกันเดี๋ยวผมจะส่งไปเลยนะครับวันนี้ก็มีเจ้าของค่ายนะนักร้องชื่อดังนะมาขอคำแนะนำปรึกษาคดีนะเป็นเจ้าของค่ายดังเลยเดี๋ยวก็เป็นข่าวแล้วเดี๋ยวบอกยังเป็นข่าวใหญ่ด้วยนะกรณีนักร้องในสังกัดเขาเนี่ยโดนแบล็กเมย์โดยแฟนเก่าเนี่ยนะฮะเคยร่วมหลับนอนกันสมัยที่เขาเรียกอะไรเป็นแฟนกันก็มีการมีเพศสัมพันธ์กันก็แอบบันทึกภาพไว้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาไปปล่อยนะครับเดี๋ยวต่อไปก็เป็นคดีดังเร็วๆเนี้ยดังนะฮะวันนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันที่ช่อง3นะก็เป็นค่ายเพลงดังเอางี้แล้วกันนะก็อีกเร็วๆนี้ก็อาจจะมีข่าวใหญ่ก็จะเห็นอาจารย์เดชาแถลงคงแถลงข่าวอะไรต่างๆนะถ้าไม่แถลงก็อาจจะให้ลุงน้องไปแถลงก็เล่าให้ฟังนะครับถ้าเรามีพรรคมีพวกอะไรต่างๆมันก็เร็วติดต่อตำรวจก็เร็วง่ายหมดติดต่อหน่วยงานไหนง่ายมันมีพรรคมีพวกอ่ะเร็วนะครับก็เหมือนคดีแว้นนะครับนะหน่วยงานราชการนะเขาก็รู้ว่าผมเป็นคนรับผิดชอบคดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะสะดวกโยทินเร็วนะแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราใช้เส้นใช้สายอะไรนะเราเพียงแต่ว่าเขารู้ว่าเราทำหน้าที่อะไรเป็นประโยชน์ต่อสังคมอะไรเงี้ยมันหน่วยงานราชการเขาดูแลเร็วอะรวดเร็วเอาแค่นี้แล้วกันทุกสิ่งทุกอย่างไว้หมดเล่าให้ท่านฟังนะฮะเพราะนั้นก็ใครมีอะไรที่มันดูแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมนะนะก็มาคุยมาอะไรกันได้นะแลกเปลี่ยนกัน
ผมก็ส่งต่อไปยังที่นั่นที่นี่อะไรต่างๆนะนะครับนะก็วันๆก็มีคนมาหาทุกวันสารพัดวันก่อนก็มีชาวบ้านมาจากเพชรบูรณ์ก็บอกว่าโดนหน่วยงานราชการขับไล่ที่อยู่มาตั้ง 10-20 ปีแล้วอยู่วันดีคืนดีก็มาไล่ที่เขาไม่มีที่อยู่นะครับเป็นที่กันเห็นก็บอกว่าประมาณเกือบๆพันไร่ชาวบ้านเดือดร้อนอ้างว่าโดนกลั่นแกล้งอะไรผมก็ดูแล้วมันแพ้คดีหมดแล้วต้องดูก่อนจะหาทางช่วยยังไงนะนะถ้ามันตัดสินอะไรหมดแล้วก็เหลือทางเดียวคือต้องอาศัยพวกการเมืองเพราะการเมืองเนี่ยนะรีสอร์ทที่ไปตั้งอยู่ในสปก.เขตอุทยานเขาก็สามารถทำให้มันถูกกฎหมายได้เราบอกแล้วมีเส้นมันดีอย่างเงี้ยทำผิดกฎหมายก็กลายเป็นถูกแต่ถ้าผิดกฎหมายกลายเป็นถูกนี่มันดูไม่ค่อยดีนะเนี่ยรีสอร์ทต่างๆเนี่ยที่พักการเมืองไปจัดสัมมนาจำได้ไหมคงไม่ต้องบอกนะพักการเมืองพักไหนเดี๋ยวก็จะมาฟ้องผมอีกที่เขาไปจัดสัมมนาแล้วก็รีสอร์ทเนี่ยมันลุกที่อุทยานที่สปก.เห็นมีข่าวมาแล้วนักการเมืองนะฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่าสามารถเดี๋ยวจะไปแก้กฎหมายนะนะไอ้ที่คุณเข้าไปอยู่ในที่สปก.เนี่ยมันผิดกฎหมายเดี๋ยวทำให้มันถูกกฎหมายนะมาบอกแล้วเนี่ยก็มีเส้นเป็นอย่างเงี้ยเราอยู่ฝ่ายค้านนะเรามีคดีก็ส่วนใหญ่ก็ติดคุกแต่ถ้าเราไปอยู่ฝ่ายรัฐบาลเป็นไงนะก็อาจจะฟ้องไม่ทันขาดยุความอะไรเงี้ยนะครับมันอันเนี้ยมันใครๆก็อยากอยู่ฝ่ายรัฐบาลเพราะมีอำนาจนะกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะบางส่วนบางตอนเนี่ยมันวิ่งเต้นได้บางส่วนบางตอนแต่ผมไม่บอกนะครับว่ากระบวนการยุติธรรมส่วนไหนที่มันวิ่งเต้นได้พี่น้องไปคิดกันเอาเองนะครับถ้าคุณเป็นฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลอะไรๆมันก็จะไม่ค่อยมีมูลนะมีทางออกตลอดไม่ค่อยมีปัญหานะผมบอกแค่นี้มานะนะชีวิตจริงมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการมีพรรคมีพวกมีเส้นมีสายจึงเป็นเรื่องจำเป็นนะครับนกไร้ขนคนไร้เพื่อนยากจะบินขึ้นสูงได้นะครับนะเพราะฉะนั้นท่านเป็น FC ทนายคลายทุกข์เนี่ยนะ FC เราเนี่ยก็มีอยู่เท่าไหร่100,000-280,000ก็ประมาณใกล้ๆ 400,000 คน YouTube มี 100,000 กว่า Facebook มีอยู่ 280,000 รวมแล้วก็ประมาณเกือบ 400,000 คน 400,000 คนเนี่ยนะติดต่อราชการติดต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าทำในสิ่งที่ถูกที่ควรเนี่ยนะอ้างชื่อผมได้แต่ต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องนะก็มีพนักงานสอบสวนโทรมาคนนี้ก็บอกเป็น FT อาจารย์มาแจ้งความผมก็เป็น FT ก็เลยดูแลเป็นพิเศษนะเลยพาเขาขังเดี่ยวในห้องขังเลย นะครับเขาดูแลดีครับแต่อย่าไปข่มไปแบ่งนะถ้าใครเป็น FT ผมไปติดต่อตำรวจแล้วไปข่มตำรวจนะผมจะให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะว่าใครเป็น FT ผมเนี่ยต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นแต่อ้างชื่อได้แต่ต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องมี FT คนหนึ่งนะไปเปิดบ่อนแล้วอ้างชื่อผมอย่างนี้ไม่เอานะขับรถฝ่าไฟแดงแล้วทะเลาะกับตำรวจไม่เอาเมาแล้วขับจะให้ตำรวจปล่อยอ้างเป็น FT ผมอันนี้ผมไม่เอาคนแบบนี้เขาเรียกว่าโจรเราไม่เอานะฮะถ้าทำถูกต้องถูกการแกล้งอ้างได้นะครับนี่ว่ากันไป เอาการเมืองพักจิ๋วครับถอนตัวพักประชาธรรมไทยนายพิเชษฐ์พักจิ๋วพักเล็กเนี่ยนะครับนะก็มีทั้งหมด10พักก็พักของนายเต้พระราม7ก็ถอนตัวมาแล้วพักนี้วันนี้ก็ประกาศถอนตัวเพราะอยู่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์นะไม่เกิดประโยชน์ก็หมายความว่าไม่ได้ประโยชน์กับพักตัวเอง การเมืองมันไม่มีอุดมการณ์อะไรมาเกี่ยวข้องหรอกผลประโยชน์ล้วนๆนะบางคนก็บอกควายล้วนๆไม่มีวัวปนอะไรเงี้ยนะอันนี้ผมพูดทั่วไปไม่ได้หมายถึงใครนะอย่ามาฟ้องกูนะนายพิเชษฐ์ก็ประกาศถอนตัวครับมันไม่เกิดประโยชน์อยู่ไปก็ไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีก็ไม่ได้ประธานกรรมาธิการก็ไม่ได้นะครับอิสระก็ไม่มีจะด่ารัฐบาลก็ไม่ได้ไม่เต็มปากเต็มคำเพราะร่วมรัฐบาลอยู่นะครับนะฝ่ายรัฐบาลก็บอกไม่มีรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าถ้าเอาพรรคเล็ก10พรรคมารวมกันแล้วจะได้ประธานกรรมาธิการ1คนมีแต่บอกว่าพรรคนั้นต้องมีส.ส.7คนจึงจะได้เป็นประธานกรรมาธิการ
เพราะฉะนั้นก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์นะก็พักนี้ก็เป็นไงก็ต้องถอนตัวเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรอยู่ไปก็ไม่มีตำแหน่งนะครับนะฮะเพราะนักการเมืองในส่วนใหญ่ที่เข้ามานะนะครับผมไม่ได้ว่าพรรคไหนนะก็ต้องการเข้ามาหาประโยชน์ทั้งนั้น1หาประโยชน์ให้ประชาชน2หาประโยชน์ให้ตนเองบางพรรคก็หาประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองด้วยประชาชนด้วยมีจัดซื้อจัดจ้างก็เป็นไงเอาบริษัทพรรคพวกตัวเองมารับงานตัวเองก็ได้มีส่วนได้เสียด้วยหรือไม่ก็จ่ายค่าหัวคงหัวคิวนะครับลงทุนหาเสียงใช้เงินตั้งเยอะตั้งแยะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีแล้วมันไม่สามารถหาประโยชน์แล้วมันจะเข้ามาทำไมแล้วมีใครบ้างล่ะที่เข้ามาแล้วทำเพื่อประโยชน์ประเทศชาติมีไหมพรรคการเมืองพรรคไหน คุณดูทุกพรรคบางพรรคก็จะแสนล้านอย่างเช่นธนาธรนี่เกือบแสนล้านพรรคลุงตู่แต่ละคนมหาเศรษฐีทั้งนั้นนะรัฐมนตรีคนไหนมีต่ำกว่าพันล้านแต่ละคนอ่ะโอ้โหต้องมีระดับหลักพันเขาถึงได้ไปเป็นรัฐมนตรีนะรัฐมนตรีไม่ได้ฟรีๆนะมันต้องมีจ่ายบ้างแหละนะตัวจะจ่ายค่าอะไรก็แล้วแต่นะครับใครเขาจะให้เป็นรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าพรรคเป็นนายทุนพรรคถึงจะมีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีมันไม่ใช่อยู่ดีๆได้เป็นมีคนไหนยากจนเป็นรัฐมนตรีมีไหมใครไม่มีแต่ละคนรวยๆนะทุกคนรวยหมดอ่ะนะครับเพราะว่าการที่คุณจะเป็นรัฐมนตรีได้คุณต้องเป็นอะไรหัวหน้าพรรครองหัวหน้าเลขาหัวหน้าซุ้มการจะเป็นหัวหน้าอะไรต่างๆได้คุณก็ต้องมีเงินเลี้ยงลูกน้องผู้สมัครส.ส.ต้องมีเงินให้ยืมอะไรต่างเยอะแยะคุณถึงมาเป็นรัฐมนตรีได้พอเป็นรัฐมนตรีปุ๊บคุณก็ต้องอะไรถอนทุนที่พูดนี่ไม่ได้หมายถึงใครนะนะพูดลอยๆถ้าใครทำก็รับไปมันก็ต้องถอนทุนเนี่ยลงทุนไปหมื่นล้านก็ต้องทยอยถอนเนี่ยนะมีงบอยู่แสนล้าน 10% ก็หมื่นหนึ่งไอ้จำนองเนี้ยมันก็ต้องถอนทุนธรรมดาเพราะมันลงทุนแต่ถ้าเกิดว่ามาจากการเลือกตั้งแบบชนิดไม่มีต้นทุนเลยมาจากเสียงประชาชนล้วนๆไอ้แบบนี้มันก็โอกาสโกงกันน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดมันต้องลงทุนเนี่ยตั้งพรรคมันใช้เงินเป็นพันๆล้านแต่เวลาแจ้งกกต.แจ้งเป็นหลัก10ล้านนะฮะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยเท่าที่ผมทราบเงินเดือนไม่กี่ตังค์แสนกว่าบาทดูใช้เงินหาเสียงนะ500ล้าน 1,000 ล้านนะให้อยู่4ปี3ปี4ปียังไม่ถึง10ล้านหรือเปล่าเงินเดือนนะแต่ทำไมลงทุนเป็น 1,000 ล้าน 10,000 ล้านใครๆก็อยากเป็นผู้ว่ากทม.เพราะอะไรอำนาจมันล้นฟ้าคุณลองคิดดู50เขตผลประโยชน์เท่าไหร่งบประมาณเป็น 10,000 ล้านโอ้โหไอ้นะเงินเดือนแสนกว่าบางคนบอกโอ้ยเป็นผู้ว่าเงินเดือนแสนกว่าเงินเดือนไม่เคยใช้มั้ยนะโอ้โหสารพัดเนี่ยการขออนุญาตการอะไรต่ออะไรโอ้โหมันอำนาจมันล้นงบประมาณใครๆก็อยากจะเป็นนี่แหละผู้ว่าเพราะเป็นผู้ว่ากทม.เสร็จก็สามารถเป็นหัวหน้าพรรคก็ได้นี่เขามีข่าวเขาบอกธนาธรจะลงผู้ว่ากทม.นะครับจริงหรือเท็จไม่รู้ข่าวลือนะแต่ธนาธรเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงมากเลยคดีที่อยู่ในศาลรัฐธรรมนูญโอกาสในการที่จะโดนตัดสิทธิ์เป็นส.ส.อะไรเนี่ยเยอะนะในสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันเนี่ยธนาธรเนี่ยเสี่ยงมากเพราะตอนนี้เป็นส.ส.คนเดียวที่โดนศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะนั้นโอกาสในการที่จะไม่ได้เป็นส.ส.เนี่ยสูงมากอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะใครจะเกลียดจะชังตามสบายผมพูดตรงๆเลยมันเสี่ยงส.ส.คนอื่นเนี่ยไม่ต้องมีใครหยุดปฏิบัติหน้าที่มีคนเดียวเนี่ย เป็นส.ส.ได้รับการเลือกตั้งมาแต่ไม่สามารถที่จะไปทำหน้าที่ในสภาได้เลยแม้แต่วันเดียวนะแม้แต่วันเดียวนะครับอันนี้ก็คือเป็นคนที่น่าเห็นใจและน่าเป็นห่วงและโอกาสในการที่จะไม่ได้เป็นส.ส.ได้สูงเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าสมมติไม่ได้จริงๆนะไปลงผู้ว่ากทม.ดีกว่าธนาธรนะครับเพราะว่าการเมืองเดี๋ยวนี้มันเล่นกันแรงถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเนี่ยโอ้โหเหนื่อยอยู่เหนื่อยบอกตรงเลยก็เป็นกำลังใจนะครับนะพรรคอนาคตใหม่พรรคอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยผมชอบทุกพรรคที่เป็นคนรุ่นใหม่ชอบใครที่คิดอะไรที่มันใหม่ๆอ่ะนะตอนนี้ YouTube คนดูอยู่เท่าไหร่ครับ 3,500 คน Facebook 1,700 รวมแล้วก็ 4,000 5,000 กว่าคนเออ 5,000 กว่าคน
นะครับนะ 5,000 กว่าคนนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัคร Subscribe กด Subscribe ทาง YouTube ก็ไปกดนะกดกระดุ่งกระดิ่งด้วยจะได้เจอหน้าอาจารย์บ่อยๆนะครับนะครับส่วนทาง Facebook ก็กดไลค์กดแชร์กดซีเฟิร์สจะได้เห็นก่อนนะก็ฝากไว้ช่วยมาแล้วก็ช่วยกันแชร์สิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะนะใครจะชอบไม่ชอบก็แล้วแต่เดี๋ยวผมพูดเรื่องจริงว่าเสี่ยงธนาธรเสี่ยงมากนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะสมัครผู้ว่ากทมนะฮะการสมัครผู้ว่ากทมนะครับผมว่าพรรคเดียวเนี่ยมันยากในการที่ได้เป็นผมว่านะพรรคฝ่ายค้าน7พรรคน่าจะรวมหัวกันแล้วก็ส่งใครก็ได้เป็นตัวแทนมันถึงจะมีโอกาสได้ถ้าพรรคอนาคตใหม่พรรคเดียวเพื่อไทยพรรคเดียวเสรีรวมไทยอีกพรรคนึงนะยากนะมันต้องทำงานเป็นทีมนะกรุงเทพมหานครไม่ใช่ง่ายนะก็ฝากไว้ถ้าอยากเป็นผู้ว่ากทมต้องรวมกันหลายพรรครวมๆกันฝ่ายค้านทั้งหมดเลยก็ได้นะนะครับว่ากันไปเนี่ยนะฮะเข้าใจนะเนี่ยการเมืองก็จะเป็นแบบนี้นะพรรคเล็กพรรคน้อยก็ไม่ได้ตำแหน่งก็ต้องถอนตัวเต้พระรามเจ็ดก็เดินสายช่วยเหลือประชาชนไปก็ดีนะผมว่าสสเต้ก็โอเคนะแต่ขอให้ทำจริงจังนะนะครับนะทำจริงจังทำจริงจังสร้างผลงานจริงๆไม่ใช่ไปงานตีปี๊บอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องสร้างผลงานนะส่วนพรรคเล็กๆก็อย่าไปหวังนะพวกเหาฉลามเศษอะไรเลยนะครับก็คงไม่ให้ตำแหน่งมันน้อยนะบอกตรงเลยใครๆก็อยากจะมีตำแหน่งทางการเมืองนะฮะลูกพรรคเขาก็ไม่ค่อยได้ตำแหน่งประธานการมาธิการมันก็มีอำนาจเรียกคนนั้นมาเรียกคนนี้มามันก็ใหญ่อ่ะนะส่วนราชการก็เกรงใจนะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องการเมืองกกต.ประกาศสิ้นสภาพพรรคประชาชนปฏิรูปของนายไพบูลย์ที่มีมติพรรคเม่นรายการเจาะประเด็นไม่รู้โทรมาเรื่องอะไรบก.นะช่อง8เจาะประเด็นเดี๋ยวค่อยคุยกันนะเม่นนะพี่เดชากำลังไลฟ์สดอยู่นะครับอันนี้จากช่อง8จริงๆวันนี้ผมจะออกช่อง8ด้วยแต่เวลาผมนัดกับช่อง3ไปแล้วก็เลยไม่ได้ออกนะฮะกกต.ประกาศสิ้นสภาพพรรคประชาชนปฏิรูปนะของนายไพบูลย์ยื่นนะมีมติยื่นยุบพรรคเรียบร้อยแล้วประกาศในราชกิจจานะครับนะก็เท่ากับว่าพรรคของนายไพบูลย์ไม่มีแล้วอาทิตย์หน้านายไพบูลย์ก็ไปอยู่กับพลังประชารัฐนะตามกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา101วงเล็บ10เพื่อรักษาสถานภาพความเป็นส.ส.ไว้เรื่องนี้ก็คงจะต้องมีการตีความกันนะครับว่าเมื่อมีมติยุบพรรคเรียบร้อยแล้วนายไพบูลย์ซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อจะสามารถเป็นส.ส.ได้ต่อไปหรือไม่ก็ต้องดูกันต่อไปนะซึ่งก็ไม่มีใครเขาสามารถการันตีได้ว่านายไพบูลย์จะสามารถเป็นส.ส.อยู่ในพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ก็ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญตีความการวิพากษ์วิจารณ์นายไพบูลย์ก็ต้องระวังนะด็อกเตอร์เจตก็โดนฟ้องหมิ่นประมาทนายบุญยอดก็โดนฟ้องหมิ่นประมาทนายศรีสุวรรณจันยาก็โดนฟ้องหมิ่นประมาทนะเหลือผมคนเดียวที่ไม่โดนฟ้องนะครับเพราะฉะนั้นการวิจารณ์นายไพบูลย์เนี่ยนะต้องระวังเพราะนายไพบูลย์เป็นคนฉลาดคนเก่งรู้กฎหมายเป็นอย่างดีไม่ธรรมดานะนายไพบูลย์เนี่ยนะบอกตรงเลยไม่ธรรมดาเขาพูดแต่ละคำมีตัวบทมีมาตรามีฎีกาอันนี้นะไม่ธรรมดานายไพบูลย์เนี่ยเขาไม่ใช่คนโง่นะเขาคู่ปรับวัดพระธรรมกายไม่ธรรมดานะบอกเลยไพบูลย์เนี่ยเป็นคนฉลาดนะครับผมบอกได้เลยฉลาดนะใครวิจารณ์เลอะเทอะเฟอะฟะอะไรเนี่ยโดนหมดเนี่ยด้วยด็อกเตอร์เจตเนี่ยลูกเขยมีชัยคนร่างรัฐธรรมนูญยังโดนฟ้องด็อกเตอร์อะไรเก่งเนี่ยสอนอาจารย์สอนกฎหมายนะศรีสุวรรณจันยานักร้องโดนฟ้องเห็นไหมนะบุญยอดสุขสินไทยอดีตผู้สมัครส.ส.ประชาธิปัตย์โดนฟ้องเป็นนักข่าวด้วยคนนี้ผมรู้จักนี่เป็นเพื่อนกับอัญชลีเจ๊ปองเพราะนั้นวิจารณ์นายไพบูลย์ต้องวิจารณ์แบบเขาเรียกสุจริตอย่างผมวิจารณ์เนี่ยเขาไม่ฟ้องเพราะอะไรจะพูดตรงไปตรงมานะไพบูลย์เนี่ยเขารักลุงตู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วใครๆก็รู้เพราะนั้นการยุบพรรคแล้วเขาก็ไปอยู่กับลุงตู่ไม่ใช่เรื่องแปลก
ว่าเขาคนชอบกันพอกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าวิธีการนี้จะเป็นวิธีการที่เลี่ยงกฎหมายหรือไม่ก็ต้องดูกันต่อไปนะไพบูลย์เขาก็บอกว่าเป็นมติพรรคนะเป็นมติพรรคที่ให้มีการยุบพรรคเนื่องจากคณะกรรมการบริหารพรรคเขาไม่อยากทำการเมืองต่อไปแล้วก็เลยต้องเลิกนะเขาว่าอย่างนั้นนะก็ต้องเชื่อไพบูลย์เขาพรรคเขาเราไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นก็ยุบเสร็จก็เรียบร้อยจบสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองก็ต้องไปหาพรรคใหม่ภายใน60วันตามกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา101วงเล็บ10นะครับก็มีเวลา60วันก็ต้องไปหาพรรคใหม่อยู่แค่นั้นเองตอนนี้ก็ YouTube มีคนดูอยู่ 4K ก็ 4,000 Facebook 1,900 ที 2,000 ก็ 6,000 คนคนนี้คนดูก็มากพอสมควรนะนะครับรายการเราก็จะพัฒนาคอนเทนต์ให้มันดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยก็เชื่อว่าวันข้างหน้าคนก็จะดูมากขึ้นนะครับผมเองก็พยายามจะจัดรายการกับผู้ประกาศข่าวอีก 2-3 คนซึ่งติดต่อกันไว้แล้วต่อไปก็นอกจากรายการที่มันเค้าเรียกอะไรมันไลฟ์สดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะมีรายการที่จัดกับผู้ประกาศข่าวทางทีวีอีก 2-3 คนซึ่งสนิทกับผมอยู่นะครับอีก 2-3 คนจะจัดรายการด้วยกันผู้ประกาศข่าวนะตอนนี้ก็มีผู้ประกาศข่าวคนดังก็ชวนไปจัดรายการทางทีวีประจำอยู่แต่ครับผมก็ยังไม่ได้รับปากเพราะว่าผมยังชอบที่จะจัดรายการทาง Facebook กับ YouTube อยู่ยังไม่ค่อยสนใจเรื่องทีวีเท่าไหร่อันนี้ก็พูดตรงๆนะวันนี้ก็มีคนชวนอยู่นะครับเข้าใจนะแต่ว่าเร็วๆนี้อาจจะมีการจัดกับผู้ประกาศข่าวสัก 2-3 คนนะฮะคุยสั้นๆอะไรเงี้ยนะเนี่ยก็ลองดูอยู่กำลังคิดอยู่นะก็จัดกันแบบมันๆน่ะแต่รายการของเราไลฟ์สดยังมีอยู่เพราะว่าผมยังรัก FC เหมือนเดิมนะครับการจัดรายการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เรามีเพื่อนมีฝูงเยอะแยะหมดอ่ะนะไทยรัฐก็มีบก.นะโต้งธนาทิพย์เนี่ยบก.หน้าหนึ่งไทยรัฐเนี่ยนะใครมีอะไรก็บอกนะอะไรที่ต้องการใช้บริการไทยรัฐเนี่ยคุณโต้งธนาทิพย์นะเดลินิวก็มีคุณโด้คุณโชคนี่บก.เดลินิวออนไลน์บิ๊กเกียนก็ได้เพื่อนกันนะไบรท์นะไบรท์ทีวีนะนะครับคุณหนึ่งทุกคนนะครับได้นะฮะนะเอาให้ชัดนะได้นะครับช่องวันนะครับหลายๆคนนะตอนนี้คุณหนึ่งทุกคนก็ไปอยู่แกรมมี่ช่อง25ไปอ่านข่าวอยู่นะก็ฝาก FC ก็ไปดูติดตามหนึ่งทุกคนวิเศษสังด้วยพักพวกกันพวกนี้เหมือนพี่เหมือนน้องที่เป็นพันธมิตรกับเรานะเพจจามนะจามก็มีคนตามอยู่6ล้านกว่าคนนะครับแล้วก็มีใครนะมีโจ้สปอร์ตไลท์เนี่ยพวกเรานะปากจัดๆทั้งนั้นแหละนะโจ้สปอร์ตไลท์ก็มีอัจฉริยะชมรมช่วยเหลือเหยื่อนะครับนะแล้วก็มีอีกนอกนั้นก็จะเป็นพวกยูทูบเบอร์อีกประมาณ7ช่องบวกๆรวมๆอะไรแล้วเนี่ยเป็นมีคนติดตามเนี่ยเกิน10ล้านคนนี่คือพันธมิตรของเราที่สามารถยกหูได้นะฮะถือว่าเป็นพรรคเป็นพวกกันนะฮะก็วันข้างหน้าก็จะมีคนมาจัดรายการกับผมเพิ่มแต่ว่ารายการเนี้ยผมจัดคนเดียวเหมือนเดิมเล่าให้ฟังนะฮะอ่ะไพบูลย์จะไปอยู่พลังประชารัฐก็ไม่รู้ว่าสภาพส.ส.จะเป็นยังไงยังได้เป็นส.ส.ไหมหรือจบกันแค่นี้ก็ดูกันต่อไปนะครับอันนี้เล่าให้ท่านฟังเรื่องต่อไปอุ้มฆ่าบิลลี่ก็เป็นประเด็นการเมืองนะ นะครับนะครับเป็นประเด็นการเมืองอุ้มฆ่าบิลลี่นะฮะรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติก็เป็นผู้บังคับบัญชาของเนี่ยนายชัยวัฒน์นะหรือที่เขาเรียกว่าหัวหน้าชัยวัฒน์นะครับนะก็เป็นเป้าโดนเพ่งเล็งว่าเป็นคนบงการฆ่าหรือเปล่าหัวหน้าชัยวัฒน์ก็บอกแล้วว่าเขาไม่ใช่เป็นคนบงการฆ่าบิลลี่เพราะฉะนั้นพี่น้องสื่อมวลชนหรือประชาชนก็อย่าเพิ่งไปปรักไปปรำอะไรครับมันไม่เป็นธรรมนะครับนะฮะกรณีของหัวหน้าชัยวัฒน์อดีตหัวหน้านะครับอุทยานแห่งชาติที่แก่งกระจานเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นคนแบบเป็นคนแรงๆนะครับอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับประเด็นหัวหน้าชัยวัฒน์เนี่ยก็อยากจะฝากนะอย่าไปปลักใครๆก็มองว่าหัวหน้าชัยวัฒน์ร้อนตัวอะไรเงี้ยอย่างนะเจ้าหน้าที่คนหนึ่งในกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่าร้อนตัวอะไรเงี้ย
คือผมว่านะครับตราบใดที่ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดนะอย่าเพิ่งไปว่านะคนนั้นคนนี้จ้างวานฆ่าบิลลี่เนี่ยอย่างหัวหน้าชัยวัฒน์เนี่ยก็จะทำให้เขาเสียหายเขาเสียหายเขาก็จะสามารถฟ้องหมิ่นประมาทได้นะไปให้ข่าวทำนองว่าหัวหน้าชัยวัฒน์เป็นคนจ้างวานฆ่าอะไรเงี้ยมันไม่เป็นธรรมครับนะครับนะครับอย่าเพิ่งไปอะไรต่างๆไม่มีพยานหลักฐานอย่าไปทำอย่างนั้นมันไม่เป็นธรรมกับคนนะหัวหน้าชัยวัฒน์ก็สามารถฟ้องหมิ่นประมาทได้วันนี้หัวหน้าชัยวัฒน์ก็ไปแจ้งความนะฮะมอบให้นักกฎหมายไปแจ้งความว่ามีคนไปข่มขู่นะเมียของลูกน้องให้ปรักปรำหัวหน้าชัยวัฒน์เป็นคนจ้างวานฆ่าเบลลี่นะครับเขาไปแจ้งความไว้ที่อุบลถ้าจำไม่ผิดนะนะครับข่มขู่เมียลูกน้องว่าต้องให้การปรักปรำหัวหน้าชัยวัฒน์เป็นคนจ้างวานฆ่าแล้วจากการไม่เป็นพยานไม่ต้องติดคุกก็ว่ากันไปนะคดีนี้นะครับการที่จะออกหมายจับใครเนี่ยเป็นเรื่องยากยากมากจะหาพยานหลักฐานไปจับว่าใครเป็นคนฆ่าจ้างวานฆ่าเนี่ยยากผมบอกเลยยากนะการหาพยานหลักฐานยากมันต้องมีประจักษ์พยานมีอะไรต่างๆนะพบแต่โครงกระดูกไม่ได้พิสูจน์เลยยากอ่ะเป็นเรื่องยากนะครับในการจะออกหมายจับนะเอาแค่คนกระทำความผิดก็ยากคนจ้างวานฆ่ายิ่งยากใหญ่เลยและถ้าเกิดมีการสั่งฟ้องไปขึ้นศาลโอกาสยกฟ้องก็เยอะโอกาสติดคุกมีน้อยมากนะเหตุเกิดนานแล้วพยานหลักฐานไม่มีประจักษ์พยานไม่มีมีแต่คำซัดทอดนะฮะคนนั้นซัดทอดคนนี้คนนั้นซัดทอดคนนั้นคำซัดทอดพอถึงเวลาขึ้นศาลก็กลับคำกลับคำก็หลุดนะเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นเหมือนมวยล้มต้มคนดูคดีสำคัญสำคัญนั้นหลุดทุกคดีดูคดีเสื้อแดงยิง M79 สุดท้ายก็หลุดอะไรเงี้ยทหารจับไปแล้วไปข่มขู่นะบังคับให้รับสารภาพขึ้นศาลกลับคำให้การศาลบอกคำซัดทอดของจำเลยด้วยกันนะที่พยานโจทย์รับฟังมานั้นไม่สามารถเอามาลงโทษจำเลยได้เพราะจำเลยกลับคำให้การอ้างว่าโดนทำร้ายร่างกายอะไรจบน้ำหนักน้อยเพราะนั้นคดีอุ้มฆ่าบิลลี่นั้นในการที่จะหาตัวคนผิดนั้นพูดตรงๆเลยเป็นเรื่องยากในฐานะที่เป็นทนายความมานะนาน34ปีแล้วก็เคยทำงานให้อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษท่านหนึ่งซึ่งตอนนี้ท่านก็ไม่ได้ท่านเกษียณแล้วไปเป็นนักการเมืองอยู่แล้วเป็นนักการเมืองอยู่3จังหวัดชายแดนใต้นะอยากเอ่ยชื่อท่านนะท่านคงทราบยากในการที่จะหาตัวคนร้ายคดีพวกนี้ยากมากนะฟ้องไปศาลก็ยกพยานหลักฐานมันไม่เพียงพอนะที่จะรับฟังได้ว่านะจำเลยเป็นคนฆ่านะแล้วก็พยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะรับฟังว่าเป็นการจ้างวานฆ่าจะไปเอาหลักฐานอะไรมานะจ้างวานฆ่ามีคลิปเสียงไหมมีการส่งไลน์คุยกันไหมล่ะมันไม่มีแล้วคนระดับนี้ยากอ่ะพูดง่ายนะครับยากมากนะครับก็ติดตามมาต่อไปมีการย้ายเจ้าที่กรมอุทยาน4คนย้ายก็ย้ายไปทำอะไรไม่ได้ไม่ง่ายมีหลายคนถามว่ากันผู้กระทำความผิดด้วยกันเป็นพยานได้ไหมได้ทำได้นะครับไม่ได้มีกฎหมายห้ามก็กันได้นะครับสามารถกันได้นะส่วนกันแล้วศาลจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่กันได้เข้าใจไหมฮะนะครับกันพยานได้อย่างเป็นการแลกเปลี่ยนกันว่างั้นเนี่ยทำได้นะเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องการเมืองอีกนะครับเขาบอกอะไรข่มขู่พรรคอนาคตใหม่สสอนาคตใหม่นะครับแจ้งจับนะสจกลุ่มภูมิใจไทยสจคลองหลวงอ้างว่าไปข่มขู่ทางไลน์และคำพูดในทำนองว่านักการเมืองคลอง3ไม่มีใครตายมานานแล้วทำนองเหมือนว่าไม่ตายไม่นานแล้วมึงตายแน่ทำนองนี้นะพูดง่ายข่มขู่ว่ามึงก็ระวังตัวให้ดีเดี๋ยวมึงจะตายก็ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วว่ากันไปนะครับเป็นนักการเมืองโอกาสตายก็เป็นเรื่องธรรมดาโอกาสโดนยิงกระบาลก็เยอะผมเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรการเมืองสบายๆนะฮะไม่มีการเรื่องอุ้มเรื่องฆ่าอะไรไม่มีผมสบายใจครับพี่น้อง
FC ไม่ต้องห่วงจะใครมาอุ้มมาฆ่าผมไม่ได้มามีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองอะไรเลย นะครับสบายสบายจัดรายการขำๆสนุกสนานสนุกสนานไปการลงพื้นที่มันก็ทับซ้อนกันอ่ะนะเนี่ยมีทั้งภูมิใจไทยอนาคตใหม่ธรรมดาเขาก็ไม่อยากให้คุณไปหาเสียงในเขตที่เขาดูแลอยู่ธรรมดาเห็นนะเพราะว่านักการเมืองกับเรื่องคะแนนเสียงนี่มันสำคัญเข้าใจนะครับไปไหนมาไหนก็ต้องระวังนักการเมืองก็ต้องมีมือปืนอ่ะคอยประกบต้องมีมือปืนเนี่ยนะครับอาชีพนักการเมืองอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังอ่ะ ตอนนี้คนดูทาง YouTube ก็ 4,200 คน Facebook 1,690 รวมแล้วก็ 6,000 กว่าคนอะไร 5,000 6,000 ตีสัก 6,000 คน 4 5ตีก็มาสัก 6,000 นะเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวประชาชนครับแกร็บถูกกฎหมายแกร็บคาร์ถูกกฎหมายครับกระทรวงคมนาคมภูมิใจไทยประกาศแล้วนะครับมีนา63ปีหน้านี่กันยาตุลาพฤศจิกธันวามกรากุมภามีนาก็อีกประมาณ6เดือนจะมีการออกกฎกระทรวงนะให้รถยนต์ส่วนบุคคลป้ายดำนะและมีคนขับนะ อาจจะเป็นใบขับขี่สาธารณะหรืออะไรก็ว่าไปที่ใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันนะสามารถให้บริการได้ก็ปีหน้าปุ๊บเราก็จะมีแกร็บถูกกฎหมายเราไม่ต้องมานั่งแท็กซี่อีกต่อไปนะครับนะพอแท็กซี่โบกทีไรก็ไม่รับโบกทีไรก็ไม่รับนะมันไม่ค่อยรับไม่รู้เพราะอะไรนะครับเยอะแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารเยอะต่อไปแท็กซี่ก็จะลำบากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแกร็บถูกกฎหมายแล้วก็คงจะไม่มีใครเรียกแท็กซี่ผมก็ไม่เรียกเพราะอะไรเพราะเรียกไงก็ไม่จอดนะครับนะเพราะนั้นแกร็บก็จะดีกว่าเพราะนั้นแท็กซี่ก็จะหันไปขี่แกร็บการที่จะไปแกร็บถูกกฎหมายหนึ่งต้องรวมตัวกันก่อนเป็นนิติบุคคลนะต้องจดเป็นรูปบริษัทนะ2ผู้ขับขี่ต้องเป็นคนสัญชาติไทย3ต้องมีขั้นตอนวิธีการในการใช้บริการที่มีมาตรฐานสากล4ต้องเสียภาษีให้รัฐอันนี้สำคัญที่สุดเลย เพราะฉะนั้นใครอยากจะทำแอปพลิเคชันอะไรก็รีบทำนะ Grab Car ก็จะดังมากแต่ต่อไปคงไม่มีใครขึ้นแท็กซี่ลำบากถ้ามันถูกกฎหมายแล้วผมไปถึงปุ๊บก็มีแอปพลิเคชันก็เรียกก็มาแล้วดีกว่านะครับสะดวกสบายมากกว่าเนอะไม่ต้องไปยืนโบกริมถนนอยู่สำนักงานเดี๋ยวก็นะเข้าใช้บริการแอปพลิเคชันเดี๋ยวก็มาจอดหน้าสำนักงานแล้วจบนะตรวจสอบก็ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะผมถือว่าเรื่องที่ดีส่วนมอเตอร์ไซค์แก๊ปนะหรือแก๊ปใบนะแก๊ปใบต้องแก้กฎหมายรถยนต์อะไรก่อนนะพอแก้กฎหมายเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็จะมีแก๊ปใบมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็เป็นไงจบกันนะครับต่อไปก็จะมีแก๊ปใบแก๊ปคาร์สะดวกไปหมดอะไรๆก็ผ่านแอปพลิเคชันก็ดีนะผมว่าดีนะไม่ต้องมีวินมอเตอร์ไซค์อะไรด้วยนะทุกวันนี้ก็จะขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องไปที่วินนะครับต่อไปก็อาจจะไม่ต้องไปที่วินแล้วอยู่ตรงไหนก็มีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งมาหาเราดีนะสะดวกอีกดีกว่ามีคนขับรถอีกมีคนขับรถต้องจ่ายเงินเดือนนะต่อไปก็นั่งอยู่สำนักงานลงมาก็เรียกมอเตอร์ไซค์มารับที่หน้าสำนักงานทุกวันนี้เวลาจะไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ก็ต้องไปที่วินเสียเวลาต้องไปยืนต่อแถวอันนี้ไม่ต้องเลยนะสะดวกสบายผมว่าดีนะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องแย่งวินกันฆ่ากันเหมือนที่อุดมสุขอะยกพวกตีกันฆ่ากันไม่ต้องจ่ายเงินสวยให้กับเจ้าหน้าที่ทุกเดือนต้องจ่ายสวยต้องมีซื้อเสื้อวินอะไรต่างๆเลยนะไม่ต้องมีนะจบนะเสื้อวินตัวละเป็นแสนจ่ายค่าคุ้มครองให้เจ้าหน้าที่ให้หัวหน้าวิน
นะต้องมีมาเฟียอะไรต่อไปก็จบเลยเป็นเรื่องที่ดีนะครับหมดเลยดีมากเลยดีมากดีมากนะครับดูนะฮะมีใครถามอะไรบ้างนะเราพูดมานานแล้วพูดมาตั้งแต่6โมงนี่เกือบ1ชั่วโมงแล้วเอาดูนะมอเตอร์ไซค์แก๊ปด้วยค่ะอาจารย์บางคนพูดไม่ดีลวนลามลูกค้าหน้าเบื่ออ๋อเหรออ๋อพูดจาลวนลามนี่แหละโอ้ไอเลวนะใครมันเลวจริงๆนะลดปัญหาวินตีกันผมขับแท็กซี่ชอบอาจารย์ครับอ๋อนะส่วนแท็กซี่ที่ดีๆก็ต้องปรับตัวนะแท็กซี่ที่ไม่รับผู้โดยสารมันเยอะเพราะนั้นพอมีแกร็บแท็กซี่เขาก็ปรับตัวนะครับเขาปรับตัวนะฮะผมว่าเขาต้องปรับตัวได้ผมเชื่อเลยคนขับแท็กซี่นะฮะคนดีๆก็เยอะแต่คนที่ไม่รับผู้โดยสารนี่ก็เยอะอะไรเนี่ยยางก้อนกิโลละ17บาทครับก็บอกไปที่บอกจุรินทร์นี่บอกประชาธิปัตย์ไงเขาบอกว่าสามารถจะทำให้ราคายางสูงได้ก็ลองดูต่อไปว่าเขาจะดีแต่พูดหรือเขาทำได้จริงประชาธิปัตย์สนับสนุน 100% ใครๆก็สนับสนุนหมดนะครับเพราะผู้บริโภคได้ประโยชน์แต่แท็กซี่เขาก็จะโมโหหน่อยนะมอเตอร์ไซค์รับจ้างโมโหอย่าเลยครับต้องปรับตัวครับต้องปรับตัวนะนะครับนะถ้าลดพวกแท็กซี่ได้หนูว่ารถจะคล่องตัวขึ้นเยอะค่ะคุณทนายอ๋อน่าจะมีตำรวจแก๊ปด้วยนะดีนะถึงเวลาก็เรียกมาจับไงยุคนี้คนไม่มีความอะไรอายต่อบาปหัวเราะยังครับอาจารย์ยังเลยแข่งขันยิ่งเยอะบริการยิ่งดีขึ้นปลอดภัยมากขึ้นคดีคุณบุญทรงรู้สึกวันนี้ยังไม่ได้อ่านใช่ไหมครับหรือไงไม่ได้ตามเลยอ่านหรือยังครับคดีบุญทรงเนี่ยไม่ได้ตามเลยนะไม่รู้เป็นไงรู้บุญทรงนะครับไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะเนี่ยไม่ได้ตามบุญทรงเลยไม่รู้เป็นไงนะจัดรายการที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่จุดๆไม่กล้าอ่านนะก็พักพวกกันทั้งนั้นนะผมรู้จักหมดโดนปลดจากโรงงานยังหางานใหม่ทำยากอ๋อที่นี่ระยองฟังดูอยู่ประเทศบินเยี่ยมเบนเยี่ยมชัดเจนอยู่กัลยาโอ้ตำรวจตั้งด่านทุกวันในซอยบ้านผมมีอยู่2คนด่านเถื่อนไหมครับตอนเย็นๆทุกวันเฮ้ยไปตั้งได้ไงในหมู่บ้านถ่ายรูปส่งมาหน่อยมีรายละเอียดส่งมาทางอินบ็อกซ์นะเดี๋ยวผมจะทำสื่อสอบถามว่าไปตั้งทำไมในซอยพัทยาตำรวจอาสาชอบทำตัวเป็นตำรวจมันทำยังกลับเป็นนายตำรวจจริงเหรอครับมีอะไรบอกมานะนายโจ้พูดเรื่องน้ำมันอะไรวะอะไรวะอะไรไม่รู้ขอความช่วยเหลือวิทยาวันนี้อะไรวันนี้โทรศัพท์ไปปรึกษาอาจารย์ถูกไฮโซเศรษฐีช่อโกงค่าอาจารย์รวยแล้วยังมาโกงคนจนๆอย่างเราอีกปวีนาลูกเศรษฐีไฮโซช่อโกงเหรอใครเนี่ยใครจะมีอะไรวันอาทิตย์ก็เข้ามาได้นะผมอยู่ทั้งวันมาช่วงบ่ายเช้าๆต้องจัดรายการแก๊ปโบ๊ทสวิตเซอร์แลนด์ก็ชัดนันทวันนี่อะไรจากอะไรเนี่ยเนี่ยนะ
คุณแจ็คนี่นะกฎหมายจราจรใหม่ให้ตำรวจอะไรมีอำนาจเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมจริงไหมครับจริงครับนะกฎหมายมันออกมามันก็เพิ่มอำนาจตำรวจอยู่แล้วชัดเจนอยู่แล้วญี่ปุ่นก็ชัดเจนปวีณานนทบุรีอาสากลางมากครับเหรอก็เก็บข้อมูลแล้วส่งมาที่ไหนกลางบอกเลยผมทำหนังสือให้ถ้ามีหลักฐานนะหรือเข้ามาหาก็ได้อาจารย์เป็นหวัดหรือเห็นสูตรขี้มูกอยู่เรื่อยใช่ครับใช่ครับมันไม่หายทีนะเป็นมาเป็นปีเป็นชาตินะบัตรเครดิตอายุความ2ปีครับภูเก็ตโอ้โหเยอะนะคำถามเยอะนะไซนัสหรือเปล่านั่นน่ะสิมึงถ่ายต้องไปหาหมอนะอาจจะเป็นไซนัสเป็นปีเลยนะเกาหลีชัดเจนบอนกับพวกเงินกู้เยอะนะอาจารย์ช่วยบุลลี่ได้ไหมครับผมดูแล้วไม่เห็นใคร DSI ไม่ให้ราคาอะไรก็ว่าไปเขาไม่ได้ให้ผมช่วยนะไอแลนด์นครพนมสวิตมีเงินไป20ล้านเจอพิษคสช.ต้องกลับมาญี่ปุ่นโอ้คลองด่านมีตู้ม้าตึมนะก็มีภาพมีอะไรส่งมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะช่วยให้นะส่งมาจะให้ติดต่ออะไรยังไงก็บอกมาเลยได้เลยนะครับนะครับดูคำถาม FC เราหน่อยนะดูทาง Facebook บ้างนะคำถามนะจากสมุยชลบุรีด่านเยอะครับโดยเฉพาะดอนหัวล่อมีทั้งกลางวันและกลางคืนในซอยเข้าหมู่บ้านก็มีอาสากลางอ๋อพวกอาสากลางนี่เยอะนะชลบุรีมีอะไรก็บอกมานะครับถ่ายลงถ่ายรูปส่งมาทางอินบ็อกซ์คนดูอาจารย์มากกว่าคอนเสิร์ตอาจารย์คิดอย่างไรที่ไอเดียบอกนายกบอกให้ประชาชนร้องเลี้ยงปลาบริเวณน้ำท่วมผมว่าแกก็พูดไปเรื่อยนะพูดอะไรไปเรื่อยนะบางสิ่งบางอย่างแกก็ต้องระวังนะเพราะแกเป็นนายกอ่ะที่น้ำท่วมจะไปเลี้ยงปลาอะไรได้เลี้ยงปลามันก็ต้องมีองค์ประกอบมีอะไรเยอะแยะนะคดีไล่ส้มหน่อยไม่มีอะไรหรอกเขาโดนข้อหายักยอกเกี่ยวกับไอ้เงินใบคิวโฆษณาไปร้อยกว่าล้านแล้วก็ศาลชั้นต้นสาวทอก็ตัดสินจำคุกสรยุทธ์13ปีตอนนี้อยู่ระหว่างฎีกาส่วนอีกคดีหลังเนี่ยเขาถูกฟ้องปลอมเอกสารก็คือใบคิวเนี่ยใบคิวโฆษณาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นการกระทำครั้งเดียวแต่ทำผิด2อย่างคือกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทคดีอาญาเนี่ยการกระทำครั้งเดียวต้องได้รับโทษครั้งเดียวไม่ใช่2ครั้งเข้าใจไหมในเมื่อศาลคดีเดิมตัดสินจำคุกสรยุทธ์13ปีแล้วโดยไม่รอการลงโทษเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถเอาเรื่องเดิมมาฟ้องอีกถึงแม้จะคนละข้อหาก็ตามแค่นี้เองครับรัฐมนตรีพร้อมคณะไปแจกถุงยางชีพเอาฮอไป4ลำเสียดายงบประมาณครูตีเด็กนักเรียนไปถึงไหนเห็นด้วยข่าวว่ากราบแล้วเนี่ยไอ้นั่นก็บ้าไปเป็นครูนะตีเด็กขนาดนั้นมันบ้าการที่ห้างนำกลวยมาปิดกั้นปิดทางหลักเพื่ออำนวยให้ลูกค้าห้างออกโดยทางสาธารณะหลักต้องมานะครับคุณราชาถามเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะห้างเอากลวยมาตั้งบนถนนนี่ไม่ได้นะมันไม่มีสิทธินะคุณจะมาใช้ในทางสาธารณะแต่คนเดียวไม่ได้ครับถ่ายรูปแล้วก็ดำเนินคดีได้แจ้งความก็ได้ร้องเรียนก็ได้นะตำรวจมันก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็เป็นไปได้ทำให้คนเข้าใจได้เป็นภูมิแพ้ครับผมก็เป็น20กว่าปีแล้วสรุปเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นกันตลอดชีวิตเหรอครับพี่เดย์อาจารย์เป็นตัวอย่าง
ที่ทนายที่ดีให้คำปรึกษาช่วยเหลือเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนขอบคุณครับหัวเราะหน่อยหัวเราะไม่ไหวแล้วกินวิตามินซีที่ขายในเซเว่นเม็ดใหญ่ๆโอ้หลายๆคน FC นะขอบคุณมากนะสอบถามคนที่ติดบัตรอะไรกดเงินสดหรือบัตรเครดิตแล้วถูกฟ้องศาลอายุความเท่าไหร่บัตรเงินสดก็อายุความ10ปีบัตรเครดิตก็2ปีแต่บัตรคนเงินสดบางประเภทศาลก็ตัดสินว่าอายุความ5ปีจึงไม่แน่นอนนะได้ยินว่าพรรคร่วมรัฐบาลออกใช่ไหมครับแบบนี้ฝ่ายค้านได้เปรียบอ๋อแน่นอนครับเหลือ249รัฐบาลก็เหลือ249ก็ไม่ถึง250อาจารย์ครับทำไมไม่มีส.ส.คนไหนพูดเกี่ยวกับแรงงานซับคอนแทคแรงงานที่เหลือไม่มีใครพูดเหรออยากให้พูดหรือไงครับอาจารย์ครับเจอด่านตอนตีสามเรียกตรวจปัสสาวะบอกเราต้องสงสัยเสพยาจะขอให้อาสากับตำรวจที่ตรวจได้ไหมครับตีสามตีสี่อาสานี่มันไม่เกี่ยวนะถ้าตำรวจพอได้นะอาสานี่มันจะใหญ่มากแล้วบุญทรงแชร์แล้วครับอาจารย์กินน้ำผึ้งใส่มะนาวน้ำมันกัญชาไม่กล้าครับโอ้โหเยอะนะพักผ่อนบ้างนะครับค่าแรงไปถึงไหนแล้วครับไม่มีปัญญาแล้วครับอาจารย์พูดอะไรเรื่องตำรวจรีดเงินหลานตำรวจไม่ค่อยได้ติดตามข่าวอันนี้นะล้มละลายอายุเท่าไหร่ล้มละลายก็3ปีก็จบยกเว้นทุจริตก็10ปีอยู่มาเลก็ชัดเจนนะครับนี่ก็อ่านคำถามหน่อยนะฮะสั่งปิดเหมืองทองไปถึงไหนยังไม่มีความคืบหน้าครับที่หมู่บ้านมีใบปลิวให้กู้เงินรายวันครับนี่ก็ผิดกฎหมายนะต้องไปแจ้งตำรวจนะครับถ้าตำรวจไม่รับแจ้งก็ส่งมาเดี๋ยวผมส่งไปยังโรงพักให้นะฟ้าทลายโจรกินกระเทียมกับมะนาวอาจารย์คดีเด็กแว้นประหลัดกับตำรวจที่อยู่ในม่านไม่โดนข้อหาละเว้นเลยครับนี่แหละครับจะเล่นงานอยู่นี่แหละครับนะวันนี้อาจารย์ดูเครียดๆนะไม่เครียดครับสบายๆครับมันอาจจะร่างกายอาจจะอ่อนเพลียบ้างนะครับเพราะงานมันเยอะนะไม่เครียดไม่เครียดผมไม่เครียดหรอกผมสบายนะครับอารมณ์ดีสบายๆนะครับนะฮะเอาละเราจัดรายการมาเท่าไหร่แล้วเนี่ย1ชั่วโมงกับ5นาทีน่าจะพอแล้วนะพักผ่อนกันพรุ่งนี้วันเสาร์เจอกันใหม่วันอาทิตย์เจอกันใหม่วันอาทิตย์ก็ 10:00 นเช้าวันเสาร์กี่โมงก็แล้วแต่เวลานะครับกราบขอบพระคุณมากที่ติดตามอย่างใกล้ชิดนะเย็นก็รีบกลับบ้านนะฮะไปอยู่กับลูกกับเมียนะครับนะไม่ใช่วันไปอยู่กับเมียชาวบ้านอย่าสังสรรค์เยอะเพื่อนไม่ต้องมีเยอะหรอกนะไม่ต้องเยอะเพื่อนฝูงนะเราอยู่กับลูกกับเมียดีที่สุดนะครับนะสำคัญที่สุดเลยเงินทองเนี่ยได้มาเก็บไปนั่งกินเหล้ากินเบียร์อะไรหมดนะเสียดายนะเงินทองเก็บไว้ประหยัดนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขวันนี้นะราตรีสวัสดีครับ